สัมพุทธสุวิสุทธัสสันดานตัดมูลกะเลกมันบ่มีมนมีมองมัวหนึ่งในเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมดานจากวัดพุทธปัญญาเมืองพมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกามาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งรายการธรรมดานจากวัดพุทธปัญญามุ่งมั่นนำท่านสาธุชนทั้งหลายได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเปิดหูเปิดตาเปิดใจให้ได้ทำความเข้าใจเรื่องของพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องขณะเดียวกันนอกจากจะได้
มุ่งมั่นนำท่านสาธุชนศึกษาในพระไตรปิฎกแล้วก็ยังแสวงหาครูบาอาจารย์ทั่วไปที่ท่านสอนถูกต้องตรงตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราเรียกว่ามีความจำเป็นต้องมีกัลยาณมิตรเรื่องของครูบาอาจารย์ในประเทศไทยนั้นมีอย่างมากมายถ้าเราเปิดตาเปิดใจและเก็บคำสอนครูบาอาจารย์เหล่านั้นเพียงประโยคสั้นๆก็จะสามารถนำทางสู่การปฏิบัติได้แบบผสมผสานวันนี้เราก็จะได้นำเอาคำหลวงพ่อพุทธทาสคำหนึ่งที่เรียกกันว่าเป็นคำสั้นๆแต่กินใจเช่นคำว่าสงบเย็นเป็นประโยชน์ได้นำมาพิจารณาดูแล้วเป็นหลักธรรมที่สำคัญหรืออาจจะเป็นแกนแห่งความเป็นชาวพุทธอาจจะมีผู้ถามว่าบุคลิกภาพการดำเนินชีวิตของชาวพุทธเป็นอย่างไรถ้าเราจะตอบว่าชาวพุทธสงบเย็นเป็นประโยชน์คำว่าสงบเย็นก็คือเรื่องทางจิตใจขณะเดียวกันคำว่าประโยชน์ก็คือยังทำประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นคือไม่แยกว่าเมื่อสงบเย็นแล้วไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นไม่ไปเข้าใจเสียอย่างนั้นว่าไม่ต้องทำอะไรจึงจะเย็นในที่นี้หมายก็ว่าสงบเย็นไปด้วยและทำงานไปด้วยคำว่าสงบเย็นก็คือว่าไม่ว้าวุ่นจิตใจไม่ว้าวุ่นจิตใจไม่วิตกกังวลจิตใจไม่วุ่นวายจิตใจไม่หวาดกลัวใดๆนั่นเรียกว่าสงบถ้าจะพูดตามหลักของพระพุทธศาสนาเรียกว่าปราศจากนิวรณ์คือจิตใจปราศจากการบีบคั้นจากความรักจากความชังจากความซึมเศร้าแสงเบื่อหน่ายจากความฟุ้งซ่านและความสับสนพูดอีกทีหนึ่งว่าจิตใจที่สงบนั้นเป็นจิตใจที่ไม่รักจนหลงเป็นจิตใจที่ไม่เกลียดจนอยากทำลายเป็นจิตใจที่ไม่พยาบาทอาฆาตจองเวรเป็นจิตใจที่ไม่วุ่นวายแต่สงบเป็นจิตใจที่ไม่ซึมเศร้าแสงคือไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าเป็นจิตใจที่ไม่สับสนกับชีวิตกับพระศาสนากับที่พึ่งทางใจนี่เรียกกันว่าสงบเย็นเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ในที่นี้ก็คือการทำหน้าที่ซึ่งสอดคล้องกับที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านกล่าวทำหน้าที่ทำหน้าที่ไม่ต้องมีไม่ต้องเป็นทำหน้าที่ไม่ต้องมีแล้วก็ไม่ต้องเป็นเดี๋ยวแก้ไขหน่อยเขียนผิดประจำเป็นประโยชน์ผิดจำได้เอาเดี๋ยวขอไปแก้อีกด้านหนึ่งอ
ทีนี้คำว่าสงบเย็นสงบเย็นก็คือจิตไม่ว้าวุ่นไม่ว้าวุ่นไม่ถูกบีบคั้นไม่ถูกรบกวนด้วยความรักเกินไปคือถ้ารักจะลุ่มหลงมัวเมาในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์จิตก็ไม่สงบประการต่อมาคือถ้าเกลียดจนอยากทำลายมันก็กลายเป็นไฟสุมสวงก็ไม่สงบถ้าฟุ้งซ่านก็เป็นที่ทราบกันก็ไม่สงบอีกเหมือนกันถ้ามันซึมเศร้าก็ไม่ใช่ความสงบคนเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยไม่ใช่คนสงบถ้าไม่สงบเป็นโรคซึมเศร้าได้ก็มาจากคิดมากนี่แล้วก็ไม่สับสนว่าจะพึ่งอะไรจะมีอะไรเป็นที่พึ่งทางจิตใจจะเป็นทางชีวิตนี่เรียกว่าสงบเย็นจิตใจที่สงบเย็นต่อจากนั้นฝ่ายกายก็เป็นประโยชน์เราก็นำเอาหลักที่หลวงพ่อพุทธะได้กล่าวไว้อีกว่าทำหน้าที่เวลาฝรั่งถามท่านเร็วๆ What's Dhamma ท่านก็ว่า Dhamma is duty duty is Dhamma Dhamma is duty duty is Dhamma Dhamma is duty duty is Dhamma ก็คือการทำหน้าที่พันธุ์การทำหน้าที่นี่เป็นเรื่องประโยชน์แล้วล่ะทีนี้แต่ว่าทำอยู่ด้วยจิตใจที่สงบเรามองดูรอบๆหน้าที่รอบตัวซะก่อนเช่นเป็นลูกหน้าที่ของลูกเป็นอย่างไรหากเราจะคัดสำเนาคำสอนพระพุทธเจ้ามาก็หนึ่งท่านเลี้ยงมาแล้วเลี้ยงท่านตอบสองทำกิจของท่านสามดำรงวงตระกูลสี่ปฏิบัติตนเป็นคนควรรับมรดกห้าเมื่อท่านละไปแล้วทำบุญอุทิศอันนี้หน้าที่ที่ลูกพึงมีต่อพ่อแม่ขณะเดียวกันพ่อแม่ทำอย่างไรก็มีหน้าที่อีกห้ามลูกจากความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีให้การศึกษาศิลปะวิทยาเมื่อล่วงลับไปแล้ว เมื่อมีวุฒิภาวะพอสมควรก็จัดการตกแต่งเป็นเหย้าเป็นเรือนและสุดท้ายก็มอบทรัพย์มรดกให้ในสมัยที่สมควรนี่เรียกว่าเป็นการทำหน้าที่เนี่ยเป็นตัวอย่างต่อไปก็มีหน้าที่อื่นที่ถ้าพ่อแม่ทำหน้าที่เช่นนี้ลูกได้รับประโยชน์ครบถ้วนเป็นลูกดีก่อนให้ตั้งอยู่ในความดีพอเป็นลูกดีแล้วก็ไปศึกษาเล่าเรียนก็จะเป็นนักเรียนดีที่โรงเรียนเข้าไปบวชเนนก็จะเป็นเนนดีในพระศาสนาบวชพระก็จะกลายเป็นพระดีในศาสนาไปเล่นการเมืองก็จะเป็นนักการเมืองที่ดีในประเทศไปเป็นรัฐมนตรีก็เป็นรัฐมนตรีที่ดีของประเทศทั้งนี้ก็โยงไปสู่คำที่หลวงพ่อพุทธทาสกล่าวว่าคนดีดีกว่าทุกสิ่งจะดีก็อยู่ตรงที่ได้ทำหน้าที่แต่ว่าตั้งว่าที่พ่อแม่เนี่ยจะเป็นบุคคลสำคัญให้ตั้งอยู่ในความดีห้ามชั่วก็ห้ามกันซะที่บ้านเนี่ยไม่ปล่อยออกไปชั่วที่อื่นห้ามจากความชั่วตั้งอยู่ในความดีพอไปเป็นนักเรียนก็เป็นนักเรียนดีนักเรียนดีก็คือทำให้คุณครูชื่นใจ
ไปเป็นเพื่อนก็จะกลายเป็นเพื่อนที่ใครได้คบก็สบายใจเมื่อไปทำงานในสำนักงานก็เป็นคนงานที่ดีหากประกอบอาชีพทางการเกษตรก็เป็นเกษตรกรที่ดีรับราชการก็เป็นข้าราชการที่ดีต้องไปเป็นนายกรัฐมนตรีก็เป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีเป็นรัฐมนตรีที่ดีเป็นสวที่ดีเป็นสสที่ดีโดยเริ่มจากบ้านพ่อแม่ห้ามเองจากความชั่วพ่อแม่สอนให้ตั้งอยู่ในความดีเมื่อเป็นความดีอย่างนี้ไปไหนก็ดีหมดตามที่หลวงพ่อพุทธทาสว่าคนดีดีกว่าทุกสิ่งเพราะมันนำไปใช้งานได้เยอะเราไปนั่งรถเมล์ก็ต้องการโชเฟอร์ที่ขับดีขึ้นแท็กซี่ก็ต้องการแท็กซี่ที่มีอัธยาศัยดีไปวัดก็อยากไปพบพระดีไปคบกับใครก็อยากคบคนดีไปที่ไหนเจอผู้เจอคนก็อยากเจอคนดีไปรับบริการตรงไหนก็อยากได้รับบริการที่ดีไปโรงพยาบาลก็จะได้เจอหมอดีพยาบาลดีไปโรงเรียนก็จะไปเจอครูดีแล้วก็ลูกศิษย์ดีแต่ก็นำไปสู่การเรียนเก่งบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันทั้งครูทั้งนักเรียนต่างก็ทำประโยชน์ ด้วยความสงบเย็นในสงบเย็นเป็นประโยชน์ประโยชน์ก็คือสิ่งที่ทำสองอย่างคือตนเองและผู้อื่นบางทีในขณะที่ทำเพื่อตนแต่ทำเพื่อผู้อื่นเช่นเป็นนักเรียนดีตั้งใจศึกษาเล่าเรียนตั้งใจทำงานส่งคุณครูมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมกับคุณครูก็เป็นนักเรียนดีนั่นเพื่อตนเติบโตขึ้นมาดีแน่ต่อมาก็ไปเป็นต่อมาก็ครูชื่นใจต่อการทำความดีได้ลูกดีจากบ้านของพ่อแม่ไปเป็นนักเรียนก็มีความสุขประโยชน์ส่วนรวมก็เกิดขึ้นประโยชน์ส่วนรวมก็เกิดขึ้นมีโอกาสครูนำพาไปพัฒนาสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมช่วยเหลือเกื้อกูลต่อสังคมช่วยทำความสะอาดดูแลโรงเรียนสถานศึกษาไม่เห็นแก่ตัวก็เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นในฐานะที่เป็นผู้สงบเย็นพระภิกษุสามเณรที่บวชเข้ามาก็อาจจะกล่าวได้ว่าถ้าถือสองอย่างนี้ คือเป็นผู้สงบเย็นขณะเดียวกันก็บำเพ็ญประโยชน์ของพระภิกษุสามเณรแต่ถ้าตั้งฐานไว้ที่สงบเย็นนี่ถูกต้องที่สุดแหละสงบเย็นถูกต้องที่สุดแต่ถ้าเหลือก็บำเพ็ญประโยชน์ต่อมหาชนต่อมาก็เคยให้คติธรรมกับนักศึกษาสมัยที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ให้คติธรรมกับพระเนนที่มาเรียนว่าทรงศีลทรงธรรมบำเพ็ญประโยชน์โปรดมหาชนคติธรรมของนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์มอจรวิทยาเขตเชียงใหม่ในฐานะเป็นผู้มีส่วนก่อตั้งและในฐานะเป็นรองคณบดีคนแรกทรงศีลทรงศาสตร์ทรงศีลทรงศาสตร์ทรงธรรมบำเพ็ญประโยชน์โปรดมหาชนคือพระก็ต้องตั้งมั่นในศีลซะก่อนอย่างที่ท่านกล่าวว่าศีลดีสารพัดอันสตรีไม่มีศีลก็สิ้นสวย
บุรุษด้วยไม่มีศีลก็สิ้นดีสีสมณะไม่มีศีลก็สิ้นดีข้าราชการศีลไม่มีก็เลวสามตกลงศีลนี้จะครอบคลุมบุคลิกภาพที่ดีเอาไว้ทุกประการทรงศีลทรงศาสตร์ทรงธรรมบำเพ็ญประโยชน์ทั้งตนและผู้อื่นสมัยที่อาตมาเป็นรองคณบดีอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้มีโอกาสนำพระภิกษุสามเณรไปบำเพ็ญประโยชน์ไปเยี่ยมวัดที่ไม่มีพระไปทำวัดสวดมนต์ทำสมาธิชาวบ้านก็มาร่วมกันและออกไปบิณฑบาตประชาชนมีความสุขแห่งละ2วัน3วันหน้าที่ของพระก็คือทำให้ประชาชนมีความสุขรู้สึกว่าสบายรู้สึกว่าเป็นสุขนี่เราเป็นตัวประโยชน์ประชาชนปรารถนาสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ทางจิตใจโดยเฉพาะที่ทำหน้าที่มานานเท่าที่สังเกตซึ่งเรียกว่าเป็นหน้าที่ที่หลักก็คือดับทุกข์ดับทุกข์เช่นคนที่เดินเข้ามาวัดคือบางทีพกความทุกข์มาวิตกกังวลแต่ถ้าเข้ามาแล้วทุกอย่างผ่อนคลายไปหมดกลับมาได้ความสุขส่วนใหญ่พระสงฆ์ก็ทำหน้าที่เกิดแก่เจ็บตายจะอยู่ตรงนี้เป็นหลักเรื่องเกิดเช่นมาทำบุญวันเกิดบางท่านก็เรียกว่าหนักใจทำตัวไม่ถูกไม่เคยเข้าวัดแต่มาถึงแล้วพระก็ไม่มากเรื่องทำให้รู้สึกสบายใจอันนั้นก็ง่ายอันนี้ก็ง่ายโน้นก็ง่าย ก็เลยกลับมาได้ความสบายใจ ที่วัดพุทธปัญญาเริ่มต้องตั้งแต่คณะกรรมการแกนนำโยมกัลยาโยมสมฤดีโยมเฉลิมศรีโยมชูศรีโยมพะเยาเนี่ยอีกหลายๆท่านด้วยกันเวลาใครมาแล้วก็ต้อนรับดีคนก็มักจะบอกว่ามาที่นี่พี่ๆใจดีดูแลให้อย่างดีบางคนไม่เคยมาวัดแต่พอดีคิดถึงสามีที่เสียพอมาถึงก็เจอพี่ๆก็ดูแลอย่างดีก็ซาบซึ้งเอ่ยปากบอกมาที่นี่แล้วอบอุ่นพี่ๆดูแลดีมีบางท่านก็เป็นคนที่มีหน้าที่การงานดีแต่ยังไม่เคยมาวัดก็เคยได้ยินชื่อเสียงก่อนประมาณ20ปีเลยไม่เคยมาวัดเลยก็เป็นคนชนิดเก็บตัวหน่อยไม่ค่อยจะสุงสิงกับใครเป็นคนดีทำหน้าที่อย่างดี ถึงกับสงบเย็นเป็นประโยชน์อยู่มาวันหนึ่งแม่เสียอยู่เมืองไทยตามภาษาคนดีคนรักแม่กระวนกระวายทำอย่างไรจะทำบุญให้แม่ให้ดีที่สุดก็ถึงกับว่ากลัวพระในฐานะที่ไม่เคยเข้าวัดพอกลัวพระก็ติดต่อมาอ้อมติดต่อคนนั้นคนนี้ที่คเนว่าคนได้ติดต่อนั้นสามารถติดต่ออาจารย์ได้แต่ความจริงแล้วก็มาตรงได้ติดต่อเพื่อนมาก็ได้สั่งความมาก็ได้มาทันทีก็ได้ walk in หรือแปลว่ามาโผล่ทีเดียวก็ได้ทุกอย่างได้หมดอยากจะทำบุญให้แม่
อึดอัดตึงตังไปเพื่อนบางคนนี่พอรู้จักก็รู้สึกว่าคิดแล้วยากบางอย่างยากเหมือนกันแต่ที่นี่ก็บอกง่ายๆมาเถอะรู้สึกว่าสบายใจแล้วก็ก้าวเข้ามาในวัดเลยพอมาถึงเราก็ทราบก็เตรียมแบบเรียบง่ายทำไว้ทุกประการทำให้ทุกอย่างจนกระทั่งก็เอ่ยปากเหมือนกันโอ้นี่ได้ยินมานานว่าที่นี่เรียบง่ายสบายทั้งที่ว่าเป็นนักธุรกิจที่รีบเหลือเกินรีบจนไม่เคยมาวัดวันนั้นคุยกันไปโน่นไปถึงช่วงบ่ายๆคือนานมากทีเดียวอันนี้เรียกว่าเท่าที่ได้บำเพ็ญประโยชน์ในฐานะพระในฐานะวัดและคนวัดทั้งปวงก็กำชับกันว่ามาถึงวัดแล้วช่วยอะไรได้ให้ช่วยทันทีแล้วก็ระมัดระวังที่จะไม่มีอะไรที่เป็นที่หนักใจก็ต้องมีบ้างเป็นธรรมดามันไม่สมบูรณ์แต่ว่ามันเป็นที่พอใจละแล้วเราก็จะเดินหน้าต่อไปทุกๆคนแบบที่ญาติโยมก็บอกพี่ๆทุกคนใจดีเนี่ยเพราะว่าใจดีทุกอย่างมันก็มาหมดคอยได้รับการชื่นชมว่าใจดีคือบางทีการชมนั้นก็เป็นกำลังใจแต่นี่ผู้ชมผู้ถูกชมก็ตระหนักไว้จะต้องรักษาความดีถ้าทุกใช้ได้แล้วทุกคนมาแล้วรู้สึกสบายใจแล้วเราก็จะสืบต่อกันไปบอกต่อๆกันไปเบื้องต้นต้องรับแขกให้ดีเพราะบางทีเขามีความทุกข์มาเช่นพ่อแม่เสียญาติเสียสามีภรรยามีทุกข์มากทีนี้เมื่อเราจัดให้เรียบร้อยง่ายๆด้วยนะที่วัดพุทธปัญญาเนี่ยนอกจากเรียบร้อยและเรียบง่ายนั่นก็คือว่าเช่นว่ามีใครเสียเงี้ยในสหรัฐอเมริกาก็ดีไปอย่างกล่าวคือเขาจะเก็บศพไว้ในฟินิเนอรัลโฮมซะก่อนและทำพิธีสวดรูปไว้ที่วัดก็ทำพิธีสวดรูปมาสวดรูปจะมีคนกันมาเท่าไหร่ก็นัดกันมาอาหารก็นำมาทานเองไม่ต้องมีมาถามว่าเท่าไหร่บอกทุกคนไว้ในวัดว่าห้ามบอกว่าใส่ซองถวายพระเท่าไหร่เป็นอันขาดขอร้องญาติโยมซึ่งไม่เคยมาก็อาจจะถามคำตอบก็บอกว่าไม่เป็นอะไรยังไม่เคยมาวัดไม่ต้องใส่ซองก็ได้ถ้ามีศรัทธาหลุดออกมาแล้วจะใส่ก็ใส่แต่ไม่ต้องไปมีราคาโน้นราคานี้แม้แต่น้อยดอกไม้ถ้าซื้อเองมาได้ก็ซื้อเอาแต่น้อยสองดอกสามดอกพอเป็นดูแล้วโปร่งใสสวยงามนี่ก็เป็นประโยชน์ไม่ต้องไปบอกราคาข้างวัดต่างๆบางทีญาติโยมเขาก็มาหลายคนมาทำบุญมีซองเยอะเลยแล้วก็มาถวายก็บอกว่าเอ้าวัดขอทำบุญด้วยเพราะที่นี่การเผาก็ตามการซื้อโลงก็ตามก่อนจะเสร็จภารกิจที่จำเป็นต้องจ่ายเงินงั้นก็บอกเอ้างั้นซองพวกนี้ก็แค่แตะรับแล้วก็พาไปร่วมงานศพซะด้วยเลยนี่ก็ทำให้สบายใจเพราะปัจจุบันนี้ก็มีการกล่าวเข้าหูกันเหมือนกันไปที่ประเทศไทยไปหลายวัดแล้วก็ได้คุยกันวงใหญ่วงเล็กก็เนื่องจากมันเริ่มมีราคาไปก็กลายเป็นเรื่องหนักใจไปบรรยายในที่แห่งหนึ่งชาวบ้านทั้งบาศกบาสิกาผู้นำมาฟังธรรมแล้วก็นั่งสนทนากันเขาก็พูดว่า
ที่หมู่บ้านของเขานั้นน่ะพระยังไม่ได้คิดแบบนี้เพราะว่าตีราคาไปฉันบอกว่าจะแสดงธรรมในงานศพต้องใส่ซอง 6,000 บาทหรือ 10,000 ฟังดูก็หนักเลยพระที่สวดก็ซองละ 1,000 หนักเหมือนกันฟังแล้วหนักเทตมาก็เลยถามว่าไม่ต้องใส่ไม่ได้เลยก็พระบอกมานี่ก็คือไม่ได้สร้างสุขให้ล่ะเกิดความทุกข์ฉะนั้นเป็นไปได้นี่ก็ไม่ต้องบอกว่าใส่ซองกันเท่าไหร่ถ้าทำได้ก็ไม่ต้องไปบอกความสบายใจอยู่ตรงนั้นอย่าอันนี้กล้าพูดได้ว่าอย่าไปถือเงินเป็นใหญ่ถ้าการให้ความสุขกับญาติโยมด้วยการสวดให้ก็สวดเลยแต่บางแห่งมันติดม่านประเพณีคือมันจะต้องใส่ซองให้หนักให้อะไรมันเป็นเรื่องของประเพณีเป็นค่านิยมแต่ถ้าทำแล้วเกิดประโยชน์สงบเย็นเป็นประโยชน์สร้างสาธารณประโยชน์อันนี้ถ้าคิดร่วมกันก็จะสงบเย็นและเป็นประโยชน์คนก็สงบเย็นด้วยมาแล้วก็รู้สึกว่าสบายใจโล่งใจกลับไปมีหลายท่านก็เรียกว่าไม่ได้เคยมาวัดเลยล่ะตั้งแต่ตั้งวัดแล้วก็มาอยู่20กว่าปีไม่เคยแต่บางทีพอแม่เสียมีความทุกข์ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนพอดีมีญาติธรรมมาทำบุญบ่อยๆเอาไปปรึกษาวัดพุทธปัญญาดูก็มาปรึกษามันก็มีอยู่สองประการด้วยกันถ้าสงบเนี่ยก็คือหมายความว่าทำตามที่วัดพุทธปัญญากำหนดคือเรียบง่ายจะสบายโดยเฉพาะไม่ต้องซื้อพวงหรีดอะไรมาเลยไม่ต้องซื้อถ้าจะใช้ดอกไม้ก็กำเล็กๆหรือถ้ามีข้างบ้านก็ตัดมาเองใช้นิดหน่อยไม่ถือว่าเป็นสาระใหญ่แต่ทีนี้บางทีบางรายก็มีก็คือมาเพื่อที่จะทำตามใจก็บอกให้สบายใจว่าทำได้เท่าที่ได้จะตามใจหมดก็ไม่ได้เหมือนกันมันจะปั่นป่วนเหมือนกันถ้าทำตามใจโยมว่าต้องมีสิ่งนั้นต้องมีสิ่งนี้ต้องมีพวงหรีดต้องมีขาตั้งพวงหรีดมาให้ครบต่างๆตรงนี้จะว้าวุ่นถ้ามากำหนดคือแต่นี่กำหนดให้มันสงบเย็นเป็นประโยชน์ก็นำความวุ่นวายมาเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามพระก็ต้องรับได้อธิบายไม่ไปทะเลาะไม่ไปรบอาจจะแปลกอธิบายแล้วก็ปรับเข้ากันได้เพราะเดินเข้าวัดแล้วเนี่ยเดินเข้าวัดแล้วคุยกันด้วยปัญญาอาจจะพบกันครึ่งทางพอดีคือไม่ต้องรบกันอันนี้ก็คติธรรมว่าสงบเย็นเป็นประโยชน์พระสงฆ์ก็ใช้ได้ที่ถ้าพระสงฆ์ทุกรูปถือคติแบบสงบเย็นเป็นประโยชน์สภาวะว้าวุ่นภาพการไล่ตีกันภาพที่พระเมาอะไรต่างๆที่ทีวีบางช่องผูกขาดเอามาก็จะไม่บังเกิดถ้าอาจจะคือคตินี่แหละว่าสงบเย็นเป็นประโยชน์ก็จะไม่มีปัญหาพวกนี้เดินเข้ามาถ้าเราได้สิ่งที่เรียกว่าสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์ ก็คิดว่าประโยชน์สูงสุดจากสงบเย็นก็คือพระนิพพานที่ความสงบนี่มันเป็นประโยชน์จริงๆถ้าจิตสงบดีรับประทานอาหารก็ดีจิตสงบดีนอนก็หลับนะบางคนที่บอกนอนไม่หลับก็ขาดตัวนี้แหละขาดจิตสงบนี่แหละขาดสงบเย็นบางทีพ่อแม่ไม่รักลูกลูกไม่รักพ่อแม่เพราะต่างไม่สงบ
แต่เดี๋ยวนี้อาการก็หนักขึ้นบางทีไปฆ่าพ่อฆ่าแม่แบบง่ายดายซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนเพิ่มมากขึ้นต้องช่วยกันขันน็อตธรรมะกันหน่อยเนี่ยคำที่พระพุทธเจ้าสอนนี่แหละห้ามจากความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีให้การศึกษาดูแลครอบครัวให้เมื่อเติบโตพอสมควรก็มอบทรัพย์สมบัติให้อย่างสมัยโบราณพอแต่งงานแล้วก็พ่อแม่นำเงินไปให้เพื่อที่จะได้ไปตั้งเนื้อตั้งตัวสินสอดไทยๆไม่ใช่เรื่องการซื้อขายลูกสาวแต่ก็คือของขวัญที่ทั้งสองฝ่ายนำมากองกันเพื่อที่จะไปตั้งเนื้อตั้งตัวบางคนที่ไม่เข้าใจเคยคุยกับชาวอเมริกันบางคนมาสนทนาถึงเรื่องการแต่งงานก็ไปเข้าใจผิดคิดว่าไปจ่ายเงินให้พ่อแม่แล้วก็นำลูกสาวมาครอบครองก็เลยอธิบายว่ารากฐานไทยแล้วพ่อแม่ทุกคนไม่ได้คิดว่าจะต้องขายลูกสาวราคาเท่าไหร่แต่ก็ทั้งฝั่งพ่อฝั่งแม่ฝั่งหญิงฝั่งชายนำเงินมากองเท่าที่จะมีแล้วก็นำไปสร้างเนื้อสร้างตัวอันนั้นรากฐานเดิมแต่แน่นอนที่สุดหลายอย่างมีผิดแล้วก็เพี้ยนผิดและเพี้ยนอันนั้นก็มีได้ในทุกสังคมแต่เราก็กลับมาสู่ฐานเดิมอาตมาได้ยินฝรั่งบางคนถามก็เลยก็คุยก็เข้าใจแล้วกลายเป็นประทับใจวิธีแต่งงานแบบไทยฉะนั้นถ้าเราความเป็นไทยเราไม่ลืมอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้ก็คือรักกันทั้งสองฝั่งดูแลกันแล้วก็สร้างหลักฐานครอบครัวใหม่ที่มั่นคงสร้างคนดีออกมาใหม่ที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์เรามาทำสมาธิเพื่อเสริมความสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจจาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปาริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินอภิวาทนสีลิสะนิจจังวุฒธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังพลัง
ขอขอบคุณและเจริญพรโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาโยมบัวผันหอโยมพรพันเบดเล่โยมประพันวงพาณิชโยมดิภาพรยิ่งรุ่งโรจน์โยมน้อยพรหมประเสริฐโยมนิภาพรยิ่งรุ่งโรจน์โยมทิพย์โยมนิคมโยมบัวผันหอลโยมพะเยาเจนพนัสโยมขเชนสีพึ่งโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาโยมทัพปิจาเซนสวัสดิ์โยมรมรวินจารุกุลสินโยมกิติมาบริกส์โยมวิรัตพัชรดุลโยมจวบครอบทองโยมธนพรชูสุขโยมแม่สมภาพคมสันโยมศิวิไลศรีวงใจโยมบัวผันฮอลโยมนพรัตน์บุญกอบโยมสุพนิกาฉายาลักษณ์โยมนารีเซลายโยมกุลาพัชรดุลยอมเพ็ญศรีพักดีไทยยอมกัลยาว่องทิพย์คงคาร่วมภาวนายอมพะเยาเจนพนัสยอมเจ้ายินดียอมสุพนิกาฉายาลักษณ์ยอมแม่สมภาพคมสันยอมน้อยพรหมประเสริฐยอมศิวิไลศรีวงใจโยมนิพพาพรยิ่งรุ่งโรจน์โยมพันนิพพาวิริยานนท์ตอนนี้อยู่เกาะสมุยกับน้าแอร์ป้าแอร์ไปเกาะสมุยตั้งแต่วันล้ออายุเนาะสาธุโยมจวบครอบทอง โยมศิวิไลศรีวงใจคงจะมีแต่ธรรมะขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันติดตามรายการวันนี้21ท่านห้องเต็มห้องเรียนมาครบถ้วนสมบูรณ์ขอบคุณทุกท่านรายการนี้อยู่ได้เพราะทุกคนอาตมาคิดถึงคำหนึ่งความสำคัญของทุกคนหากหายไปก็จะหากันว่าเฟซไปไหนบางทีก็สายหน่อยสายหน่อยตื่นมาปวดหัวบ้างกำลังศึกษาเล่าเรียนติดผัดบ้างช้านิดหน่อยแต่พยายามมาเพราะวันไหนขาดไปญาติโยมก็โทรมาติดตามบ้างสิ่งเหล่านี้ประทับใจที่จะบอกว่าถึงเรามีกันแค่นี้ก็ยังเดินหน้าด้วยกันอย่างอบอุ่นขอทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญทุกคืนทุกวันเทอญ